ยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27มีนาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้มองว่าน่าจะผันผวนอิงทางด้านการฟื้นตัวหลังจากเมื่อวานมีการปรับฐานต่อเนื่องนะคะก็มองเรื่องถ้อยแถลงของนายเบนเบเนเก้นะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่มีการส่งสัญญาณว่านโยบายทางด้านการเงินที่จะดำเนินต่อไปเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะยังคงดำเนินการต่อนะคะเพื่อที่จะทำให้ภาวะการจ้างงานเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะลดอัตราการว่างงานลงแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดความคาดหวังในตลาดกันอย่างแพร่หลายนะคะว่าเฟดจะดำเนินเรื่องของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE 3กันอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อมีแนวความคิดเรื่องของ QE 3ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆที่เคยดูซบเซาลงในช่วงก่อนหน้านี้ก็เริ่มดีดตัวขึ้นมาได้อย่างแข็งแรงในเกือบทุกตลาดนะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานปิดบวกไป 160.9 จุดนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเนี่ยฟื้นตัว16เซนนะคะอยู่ที่ 107.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะราคาน้ำมันก็ดีราคาทองคำก็ดีตัวขึ้นค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์การลงทุนของภูมิภาคของเราในเช้าวันนี้เนี่ยยิงทางด้านบวกอย่างชัดเจนนะคะด้วยเรื่องของสภาพคล่องที่เป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนะคะทำให้ภาพรวมของการลงทุนดูดีขึ้นนะคะในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงเดินหน้าซื้อสุทธิบ้านเราต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิอีก 1,093 ล้านบาทนะคะก็เป็นอานิสงส์จากเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจากเรื่องของแนวโน้มการดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายต่อเนื่องของทางสหรัฐเองนะคะก็ทำให้ค่าเงินในภูมิภาคเนี่ยดูน่าจะดีดตัวขึ้นมาแข็งค่านะคะสำหรับบ้านเราเองเนี่ยค่าเงินบาทก็อยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะคือแข็งค่าขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความเห็นของรัฐมนตรีคลังของบ้านเรานะคะที่ต้องการเห็นค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงเนี่ยเป็นตัวเข้ามาจำกัดกรอบการแข็งค่าของเงินบาทได้อย่างชัดเจนนะคะโดยเช้าวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทของเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นได้เพียงเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ 30.68 บาทต่อดอลลาร์ยังคงมีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะจะสังเกตว่าในแต่ละวันเนี่ยดัชนีค่อนข้างมีแรงเบี่ยงค่อนข้างเยอะในระหว่างวันนะคะมีคาดว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปของตลาดจากการฟื้นตัวในวันนี้น่าจะได้พบเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับออกมาเป็นระยะเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะสั้นยังคงเน้นเรื่องของการเก็งกำไรต่อ เรายังคงชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงดูดีต่อเนื่องนะคะหุ้นพลังงานวันนี้อาจจะได้รับอานิสงส์จากเรื่องของการดีดตัวของราคาน้ำมันแล้วก็การดีดตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะบนความหวังเรื่อง QE กันอีกระลอกนะคะเรามองแนวต้านที่1193ถึง1201นะคะแนวรับอยู่ที่1184ถึง1163นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราปรับตัว ASP ออกไปนะคะยังคงตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีมินต์ SCC Tisco แล้วก็ D-Tag ค่ะมีประชุมในส่วนของ